สวัสดีผมคนจนไอ้สองคนนั้นมันตื่นยังวะเนี่ยโอ้มันตื่นแล้วเฮ้ยว่าไงเพื่อนแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมจุกรักเสงี่ยมแจ๋วไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูอีกคนนึงก่อนนะว่ามันตื่นหรือยังฮัลโหลตื่นยังตื่นแล้วไหนไหนไหนนายชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมหมงหลงดงโอเคเลยเพื่อนแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันดีอ่ะไปที่ไหนก็ได้ไม่ได้ขอตังค์ใครปะทะสวัสดีผมคนรวยมีเงินในบัญชีล้านหนึ่งแบบผมเปล่าผมอ่ะขับซีวิกคันละล้านสองว่าไงน้องสาวแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องสีนะคะน้องโอ๊กด้วยน้องโอ๊กฮัลโหลครับผมชื่อน้องโอ๊กนะครับดีมากเดี๋ยวไปหาอะไรกินในครัวดีกว่าสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับลุงละหิวข้าวจังเลยพอดีว่าลุงละเพิ่งทำกับข้าวนะไปหาอะไรทำก่อนก็ได้นะสัก10นาทีโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วกันหวัดดีครับลุงเริงหวัดดีครับลุงศักดิ์โอ้ไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่าตอนล่าท้าผีเฮ้ยไอ้จุกไปล่าท้าผีป่ะเพื่อนที่ไหนอ่ะเพื่อนว่ามาเลยฉันพร้อมทุกอย่างอ่ะเพื่อนเออเดี๋ยวฉันบอกเดี๋ยวฉันขอไปหยิบไฟฉายแป๊บนึงโอเคได้ไฟฉายมาแล้วก็บ้านผีที่เราจะไปเนี่ยมันจะเป็นบ้านหลังนึงที่มีขนาดใหญ่มากๆเดี๋ยวขอเทสไฟฉายแป๊บคือมันใหญ่มากๆเลยอ่ะแต่ว่ามันถูกทิ้งมานานแล้วแล้วไม่มีคนอยู่มานานมากแล้วด้วยนายว่าไงล่ะก็น่าสนใจดีนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวฉันไปเรียกไอ้มงก่อนไอ้มงสนใจไปล่าท้าผีมั้ยเพื่อนเราชวนไอ้จุกแล้วนายจะไปด้วยกันไหมโอ้ที่ไหนอ่ะเพื่อนว่ามาเลยก็เป็นบ้านร้างหลังนึงอ่ะเพื่อนที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีคนอยู่มานานแล้วด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปบอกไอ้จุกก่อนว่าไอ้มงจะไปด้วยไอ้จุกไอ้มงมันจะไปกับเราด้วยนะอ๋อได้เลยไปกันให้หมดนี่แหละว่าแต่นายเนี่ยมีไฟฉายอันเดียวหรือวะใช่ฉันมีไฟฉายแค่อันเดียวน่ะเดี๋ยวฉันหยิบแอปเปิ้ลให้นายเอาไปกินด้วยนะระหว่างทางเนี่ยฉันจะให้นายคนละ16ลูกโอเคไหมโอเคงั้นฉัน2คนเนี่ยจะเป็นกาดให้นายก็แล้วกันนะไอ้มงเอาแอปเปิ้ลไป16ลูกอ่ะแล้วนายเป็นกาดให้ฉันด้วยนะโอเคป่ะเพื่อนอ้าวไอ้มงออกมาดิออกมาไม่ได้เลยไอ้มงเฮ้ยประตูแค่นั้นทำไมนายออกไม่ได้อ่ะนายเป็นอะไรของนายเนี่ยฮะเฮ้ยนายเอาประตูออกให้หน่อยสิฉันออกมาไม่ได้เนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรแต่ฉันเดินออกประตูไม่ได้อ่ะช่วยด้วยดิเอ้าออกมาเดี๋ยวฉันเดินไปไกลให้ก็ได้อ่ะออกมาได้ไหมฉันก็ไม่เข้าใจนายเหมือนกันว่าประตูแค่นี้ทำไมนายออกไม่ได้หรือว่านายขี้ขลาดกันแน่ฮะไอ้หมงหลงดงขี้ขลาดอะไรกันเล่านายมาทุบประตูให้ฉันสิฉันออกไม่ได้เนี่ยฮะฉันติดเนี่ยฮะเนี่ยนายเห็นไหมเนี่ยฉันติดอยู่เนี่ยเร็วๆทุบประตูให้หน่อยเนี่ยประตูเนี่ยเห็นไหมโอ้เห็นไหมเนี่ยทุบแม่งเลยเนี่ยดีมากเพื่อนอ่ะออกมาได้หรือยังไหนลองเดินออกมาสิไอ้หมงได้แล้วใช่ไหมโอเคงั้นใช้เอาประตูเก่าที่เดิมแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปบ้านร้างทันทีเลยนะนายเดินตามฉันมาแล้วกันนี่ว่าแต่บ้านร้างที่นายจะพาเราไปเนี่ยมันไกลหรือเปล่าวะก็ไกลอยู่นะเพื่อนฉันถึงให้แอปเปิ้ลนาย16ลูกไปกินไงล่ะเผื่อนายหิวระหว่างการเดินทางนะนี่มันเดินตรงไปเรื่อยๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็ทางไม่อะไรมากนายก็แค่เดินตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองอ่ะแต่แค่ว่าระยะทางเนี่ยมันจะไกลหน่อยแค่นั้นเองนะโอเคงั้นเราวิ่งเลยแล้วกันนะก็พวกนายสองคนก็วิ่งระวังกันด้วยนะระวังหกล้มเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนระวังด้วยนะเพื่อนโอเคถ้าทางมันจะเป็นแบบนี้นะงั้นเราก็ค่อยเดินไปก็ได้นะเห็นด้วยเลยเพื่อนอ่ะถึงแล้วนี่ไงบ้านหลังนี้แหละที่ฉันจะพาพวกนายเข้าไปสำรวจนะก็อย่างที่ฉันบอกว่า
มันเป็นบ้านร้างที่มีขนาดใหญ่มากและก็ไม่มีคนอยู่อาศัยมานานพอสมควรก็ไม่รู้ว่าจะมีผีหรือเปล่านะพวกนายคิดว่ายังไงอ๋อมันน่ากลัวมากๆเลยค่ะบรรยากาศมันเอาเรื่องนะบ้านหลังนี้งั้นพวกนายก็ตามฉันมาแล้วกันนะฟังนะพวกนายอย่าส่งเสียงอะไรเด็ดขาดเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเดินสำรวจเองนายไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเดี๋ยวฉันจะเป็นคนนำทางพวกนายเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเจออะไรนายก็เอาดาบฟันมาเลยนะถ้าหนีได้ก็หนีเราเป็นห่วงพวกนายเอานายเข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันทุบประตูให้อ่ะโอเคเข้ามาได้ไหมโอเคเอาประตูไปอุดแป๊บนึงโอเคโอ้ตรงนี้แค่เข้ามาก็รู้สึกถึงความวังเวงนะเนี่ยพวกนายไม่ต้องพูดเลยนะนายแค่สแตนบายรอช่วยฉันก็พอโอเคนะเพื่อนรู้เรื่องเลยเพื่อนโอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นทีวีนะและข้างหลังก็เหมือนเป็นอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีรูปภาพหัวกะโหลกใครก็ไม่รู้น่ากลัวมากเลยโอ้บ้านหลังนี้มันช่างใหญ่โตซะเหลือเกินนะโอ้ข้างในนี้เหมือนจะเป็นห้องสมุดนะก็น่าจะดูเก่าแก่พอสมควรนะโอ้พวกนายก็เงียบแล้วกันนะอย่าส่งเสียงดังแล้วนั้นตรงนี้ไม่น่ามีแล้วแหละโอ้โคตรใหญ่เลยว่ะรูปใครก็ไม่รู้เนี่ยแขวนไว้ที่น่ากลัวมากโอ้ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นห้องครัวนะตรงนี้ก็จะเป็นคิทเช่นมีหีบด้วยเปิดก็ไม่ได้น่าจะเป็นหีบที่ปิดตายโต๊ะครัวนี่ใหญ่มากนะน่าจะอยู่กันหลายคนอยู่นะบ้านหลังนี้รูปใครก็ไม่รู้เอามืออะไรเนี่ยโอ้โหเทควันโดก็มาว่ะโอ้ผมว่าชั้นล่างเนี่ยไม่น่ามีแล้วโอ้โหชั้นบนน่ากลัวกว่าชั้นล่างอีกนะเนี่ยโอ้ดูดิมีระเบียงด้วยปีนออกก็ได้นะเนี่ยโอ้น่ากลัวมากบรรยากาศรอบๆไม่มีใครเลยเฮ้ย นี่นายจะลงไปทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวก็โดนผีผักหรอกไอ้เวนขอโทษทีเพื่อนขอบคุณที่เตือนแต่ฉันรู้สึกว่าชั้นเนี้ยเขาน่าจะย้ายของออกไปหมดแล้วนะดูสิมันไม่มีอะไรเลยมันโล่งมากๆเลยอะโอ้ชั้นนี้แบบน่ากลัวกว่าชั้น2เยอะเลยเอาไอ้จุกลงไปทำอะไรข้างล่างขึ้นมาดินายเป็นคนเตือนฉันแท้ๆนะแต่นายก็กลับลงไปเล่นแทนอะไรวะเนี่ยอ้อฉันก็แค่สำรวจเฉยๆน่ะฉันขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เหมือนกับว่าชั้นนี้จะไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วนะเนี่ยตรงนี้ก็โล่งอ่ะเห็นไหมโล่งมากๆเลยอ่ะโอ้นี่ก็โล่งเหมือนกันเนี่ยโล่งหมดเลยอู้มีบันไดให้ปีนด้วยไหนขึ้นมาดูชั้นบนสิโอ้โหชั้นบนนี่น่ากลัวกว่าชั้น2เยอะเลยเพราะว่าชั้น2ยังมีไฟแต่ว่าชั้นบนนี่มืดตึ๊บเลยอ่ะนายไม่ต้องขึ้นมานะเดี๋ยวฉันสำรวจเองนายรอข้างล่างนั่นแหละอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยชั้น2ก็เหมือนจะย้ายของออกไปแล้วชั้นบนก็ชั้นที่3ก็ย้ายออกไปเหมือนกันเหลือแต่หน้าต่างโอ้โหน่ากลัวมากอุ้ยขนลุกเลยอุ้ยพวกนายลองล่างนะเดี๋ยวฉันโอ้โหยังมีอีกห้องนึงโอ้ต้องขึ้นไปดูแล้วห้องนี้น่าจะน่ากลัวสุดเฮ้ยผีผีเอ้ยหนีเร็วหนีเร็วผีหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีเร็วหนีไอ้จุกไอ้หมองวิ่งเร็วให้มึงแควนอะไรกับเพื่อนกูวะไอ้สัตว์ฮะมึงหลอกเพื่อนกูเหรอวิ่งออกมาดิมึงจะอยู่ทำไมเรามึงจะไปต่อยกับมันทำไมออกมาเร็วไอ้จุกไอ้หมองเร็วเร็วกูจะไปเสี่ยงกับมันเลยกูชีวิตเรามีค่าเร็วๆเพื่อนวิ่งออกมาวิ่งออกมาเพื่อนเร็วๆตามฉันมาเร็วเออดีสวยโอ้เอาประตูอุดให้แม่งก่อนโอ้โหเดี๋ยวแม่งตามกลับบ้านเออโอ้โหแม่งน่ากลัวมากโอ้โหเดี๋ยวมันตามกลับบ้านทำไงวะเนี่ยเร็วเพื่อนวิ่งวิ่งเร็วโอ้โหป่าลาบจังหวะนี้โอ้ถ้าผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยผีหลอกโอ้ยกลับบ้านไปนอนไม่หลับแน่เลยเพื่อนวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งรอกันด้วยสิวะรอไอ้จุกคนนี้ด้วยสิแหมวิ่งไม่รอกันเลยนะคนรวยเฮ้ยนี่มันโอ้นี่มันเวลาเย็นนะเหรอเนี่ยโอ้เวลาประมาณสัก
หกโมงได้นะโอ้พระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนะวันนี้ไม่มีอะไรทำออกไปล่าท้าผีกันดีกว่าน้องสีกับน้องโอ๊คคิดว่าไงครับจะเอาจริงๆเหรอพี่มันน่ากลัวนะคะโอ้ผมกลัวผีนะครับแต่ฉันไม่กลัวนะสิเดี๋ยวฉันจะพกแอปเปิลทองไปสักสี่ลูกแล้วกันโอ้ยเพิ่งตื่นนะเข้าห้องน้ำแบบเอ้ยขอล้างหน้าแล้วกันนะน้ำค่อยอาบช่วงนี้สู่หน้าหนาวแล้วโอ้ล้างหน้าล้างหน้าโอ้ล้างหน้าล้างหน้าโอ้โอเคเสร็จแล้วเอ้ยโอเคโอ้ป่ะน่าจะมืดพอดีนะเนี่ยเออมืดพอดีจริงด้วยอ้าวสวัสดีครับลุงศักดิ์และลุงเริงอ้าวสวัสดีจะออกไปไหนล่ะฮะผมว่าจะออกไปล่าท้าผีนะครับผมเนี่ยจะชวนลุงเริงกับลุงศักดิ์ไปด้วยอ่ะลุงศักดิ์กับลุงเริงจะไปเป็นเพื่อนผมไหมครับเผื่อผมโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยลุงศักดิ์กับลุงเริงจะได้ช่วยผมได้จะไปจริงเหรอที่ไหนอ่ะว่ามาเลยเนี่ยปืนก็พร้อมเนี่ยร่างกายต้องการปะทะมากๆจะเป็นผีก็ช่างเถอะลุงศักดิ์เนี่ยไม่กลัวหรอกแล้วลุงเริงล่ะกลัวหรือเปล่าไปไหนไปกันโอเคเดี๋ยวผมจะหยิบปืนแล้วก็ตะเกียงไปด้วยนะแอปเปิลทอง4ลูกเดี๋ยวผมจะให้แอปเปิลทองลุงเริงกับลุงศักดิ์คนละ16ลูกนะเผื่อว่าโดนอะไรขึ้นมาจะได้รักษาตัวทันนี่ครับนี่เอาไปเลย16ลูกนี่เอาไปด้วย16ลูกโอเคผมพร้อมแล้วที่จะเจอผีลุงศักดิ์กับลุงเริงพร้อมไหมครับพร้อมสิมาดิก็มาดิครับไอ้พวกผีน่ะเดี๋ยวลุงศักดิ์กับลุงเริงจะจัดการให้เองขึ้นมาบนรถเลยครับทั้งคู่เลยเดี๋ยวทุบประตูออกให้รู้นะว่าเข้าไม่ได้นะเพราะว่ารถมันเล็กนิดเดียวเองน่ะไม่ต้องกลัวหรอกอย่ามาย้องเอาเข้ามาสิครับเอ้ยเข้ามาสิรออะไรกันอยู่ล่ะหรือว่ากลัวฮะเดี๋ยวผมจะทุบตรงนี้ออกให้แล้วกันอ่ะโอเคเข้ามาได้ไหมโอเคเข้ามาแล้วถอยหน่อยเดี๋ยวผมจะอุดตรงนี้เหมือนเดิมถอยหน่อยครับผมจะอุดประตูด้วยโอเคมาลุงศักดิ์กับลุงเลิงนั่งข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเองนะโอเคสตาร์ทรถได้เลยโอเคลุงศักดิ์กับลุงเลิงครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านร้างที่ผมพามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นบ้านร้างที่มีหลังมีขนาดใหญ่มากนะผมมีคำสั่งก็คือว่าลุงเลิงกับลุงศักดิ์เนี่ยห้ามส่งเสียงอะไรทั้งนั้นนะครับด้วยความที่ว่าลุงศักดิ์กับลุงเลิงเนี่ยเป็นทหารผมก็อยากจะให้ลุงศักดิ์กับลุงเลิงเป็นหน่วยจู่โจมนะก็เงียบๆเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินสำรวจนะถ้าเจออะไรก็ยิงมันเลยนะครับโอเครู้เรื่องใช่ไหมครับรู้เรื่องรู้เรื่องโอเคเดี๋ยวลุงจะเงียบๆละกันนะโอเคครับรู้เรื่องเลยฮะเข้ามาได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมทุบประตูออกให้แล้วกันนะก็ลุงไม่ต้องทำอะไรมากแค่รอยิงแค่นั้นแหละถ้าเจอผีนะผมก็มีปืนเหมือนกันโอเคโอ้โหเข้ามาก็รู้สึกขนลุกเลยด้วยเนี่ยน่าจะไม่มีคนอยู่ประมาณสักหลายสิบปีได้โอ้โหมีห้องครัวด้วยห้องครัวนี้ใหญ่มากๆเลยนะโอ้โหมีรูปใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าโอ้ตรงนี้ก็เป็นโซนทำอาหารต่างๆนะเตาแก๊สโอ้โหโต๊ะกินข้าวนี่น่าจะเป็นบ้านที่มีครอบครัวที่ใหญ่พอสมควรนะเนี่ยโอ้ฝั่งนี้เหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือเปล่าเพราะว่ามีทีวีด้วยน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะเนี่ยมีแผ่นซีดีด้วยนะสุดยอดโอ้ถ้าขายนี่น่าราคานี่น่าจะไล่ได้หลายบาทอยู่เนี่ยหลายล้านเลยนะเนี่ยนี่ก็เป็นห้องสมุดโอเคชั้นล่างน่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมงั้นขึ้นชั้นบนเลยโอ้ชั้นบนก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่พูดถึงความน่ากลัวก็
รู้สึกได้ว่ายิ่งขึ้นสูงยิ่งน่ากลัวชั้นล่างยังมีของบ้างนะเนี่ยแต่ชั้นบนไม่มีอะไรเลยอาจจะเป็นออกไปสิโถเอ้ยชั้นบนก็น่าจะย้ายออกกันหมดแล้วหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีคำสาปหรืออาถรรพ์บางอย่างที่ทำให้เจ้าของบ้านย้ายของออกไปจากชั้นนี้โอ้โหดูสิมันโล่งมากเลยนะพูดถึงมันก็ยังมีไฟสลัวสลัวอยู่นะเนี่ยแต่ชั้นนี้น่าจะไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วหรือเปล่าก็คงต้องไปดูชั้นที่3โอเคอยู่ข้างล่างนะครับโอ้ชั้นที่3หนักกว่านี้เยอะเลยนะโอ้มันมืดมากชั้น3นี่ไม่มีแสงไฟอะไรเลยนะเนี่ยโอ้ยชั้น3มันโล่งมากเลยอ่ะโคตรโล่งโอ้มีแต่หน้าต่างก็โหไม่มีแม้แต่ไฟสลัวสลัวเลยโอ้ยขนลุกเลยทีเดียวโอ้โหมันยังมีชั้นที่4อีกขอไปดูชั้นที่4หน่อยนะโอ้โหชั้นที่4เหมือนจะเป็นห้องใต้หลังคาหรือเปล่านะไม่น่าจะมีอะไรแล้วเหรอมั้งเออหรือว่ามันไม่มีผีกันแน่หรือมันอาจจะเป็นบ้านร้างธรรมดาธรรมดาที่เดี๋ยวดูอีกรอบสิเพื่อความแน่ใจว่าจะเจอผีหรือเปล่าห้องนี้อาจจะมีประวัติก็เป็นได้อ้อไม่มีเอ้าลุงขึ้นมาได้ไงเนี่ยเออบอกว่าจะขึ้นมาไงโอ้ไม่เป็นไรก็บ้านหลังนี้อาจจะไม่มีผีก็ได้แต่อาจจะมีโจรหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ไม่มีอะไรเหลือเนี่ยทุบประตูออกแม่งเลยนะก็สรุปก็คือว่าอาจจะเป็นบ้านร้างอย่างเดียวไม่อาจจะไม่มีวิญญาณอาศัยอยู่ก็เป็นได้หรืออาจจะมีแต่อาจจะไม่กล้าปรากฏตัวหรืออาจจะกลัวลูกปืนของลุงสักกับลุงเริงและก็ผมก็เป็นได้เฮ้ยรถไปไหนวะรถที่เราขับมาวันเนี้ยมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยตอนแรกเราจอดอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยจริงด้วยเอาแล้วไงโดนผีขโมยรถไปแล้วหรืออาจจะเป็นผีบังตาก็เป็นได้แล้วจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ยโอ้ my god โอ้โหจะนอนที่นี่ก็ไม่ได้ด้วยอาหารก็ไม่มีอาหารก็ไม่พอด้วยโอ้สงสัยจะต้องเดินกลับแล้วแหละลุงเลิงกับลุงศักดิ์โอ้ my god ยิงแม่งกันเดี๋ยวฮะไอ้บ้านเวรไอ้ผีเวรไอ้ผีเหี้ยสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้ก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องของผมด้วยนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าน้องๆถูกใจจริงๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่าตอนต่อไปเนี่ยอยากให้เป็นตอนอะไรนะฮะโอเคก็กว่าจะได้ลงคลิปเนี่ยก็เวลานี้แล้วฮะก็เหนื่อยมากๆครับก็ผมทำคนเดียวหมดเลยอ่ะเออนะครับก็ผมทำคนเดียวตั้งแต่เมื่อวานตอน 6:00 น.นะเพิ่งจะได้คลิปแรกก็ตอนนี้แหละฮะเออนะครับก็ทำทุกอย่างคนเดียวหมดเลยนะก็บอกตรงๆว่าเหนื่อยมากๆฮะโอเคก็ผมหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะครับนะหวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้ของผมนะครับนะถ้าอยากให้มีตอนต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับผม